20ปีจากความตั้งใจหรือว่าความคิดความเข้าใจดั้งเดิมเกี่ยวกับการเป็นช่างภาพสัตว์ป่านี่นะครับจนกระทั่งถึงณวันนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปอย่างไรหรือไม่ครับเปลี่ยนไปครับคือตอนที่เราออกจากงานเนี่ยด้วยความที่อยากเป็นตัวเองอยากมีวิถีชีวิตเป็นของตัวเองแต่ว่าการทำงานกับสัตว์ป่าเนี่ยผมรู้อยู่อย่างหนึ่งว่ามันไม่สามารถเป็นตัวเองได้คุณต้องมีสัญชาตญาณของสัตว์ป่าคือความนิ่งแล้วมันเป็นสัญชาตญาณที่เราสูญเสียไปแล้วเพราะเราอยู่ในเมืองเราจะอยู่กับที่ไม่ได้เราจะต้องทำนู่นทำนี่ตลอดเวลาขณะที่เสือสามารถคอยได้ครึ่งวันหรือว่าอาทิตย์หนึ่งเพื่อจะกินกวางสักตัวหนึ่งมันก็เลยทำให้ผมเริ่มรู้ว่าคือถ้าผมจะเป็นช่างภาพสัตว์ป่าให้ได้ดีเนี่ยผมเป็นไม่ได้หรอกผมต้องไปเป็นสัตว์ป่าต้องคิดแบบเขานั่นหมายความว่าเราไม่ได้สามารถเป็นอะไรได้เป็นตัวของตัวเองได้หรอกเหมือนอย่างที่ผมพิมพ์ในนามบัตรอะนักเขียนและช่างภาพสัตว์ป่าอิสระด้วยมีคำว่าอิสระด้วยก็เชื่อมั่นว่ากูไม่อยากอยู่ใต้บังคับใครทั้งสิ้นแต่ในสุดแล้วผมก็ค้นพบว่ามันความอิสระมันไม่มีจริงอยู่ในโลกนี้คุณทำงาน8โมงเช้า5โมงเย็นยุ่งวุ่นวายมากคุณคิดว่านั่นมันคือกรงที่มันขังคุณอยู่คุณก็พยายามจะดิ้นรนออกไปอยู่ข้างนอกไปทำงานอิสระก็ไปเจอกรงก็ไปเจอกรงอันใหม่แต่อาจจะกว้างกว่าอาจจะกว้างกว่าเดิมคิดนกก็ไม่ได้บินไปทั่วมีฟ้าอยู่กว้างมากแต่นกก็ไม่ได้บินไปทั่วอยากไปไหนก็ไปได้นกก็บินไปแค่จากที่นอนไปที่หาอาหารไปที่แหล่งกินเท่านั้นเองเป็นเส้นทางบินเป็นหมื่นพันๆไมล์ก็เป็นเส้นทางเดียวเส้นทางอพยพสัตว์ป่าก็ต้องเดินไปตามด่านที่เขามีเพื่อจะไปโป่งปลาก็ต้องวิ่งไปตามน้ำคือไม่มีชีวิตความอิสระไม่มีจริงในโลกนี้ถ้ามันอยู่แค่ใจแค่นั้นเองยังไม่ทันไรเลยเราออกจากงานมาแป๊บหนึ่งก็พิมพ์นามบัตรเลยว่าเป็นช่างภาพสัตว์ป่าพอสักพักหนึ่งก็รีบฉีกทิ้งไม่กล้าแจกเพราะว่าที่เราถือว่ามันไม่ใช่ไงบางที2อาทิตย์เนี่ยไม่ได้ถ่ายรูปเลยสักใบหนึ่งเพราะว่ามันไม่มีสัตว์ให้ถ่ายที่ผมคิดว่าผมยอมรับตัวเองได้คือวันที่ผมเจอเสือดาวขนาดนี้ขนาดตรงกันผมถ่ายมันแล้วมือผมไม่สั่นคือครั้งแรกที่ผมถ่ายเสือดาวเนี่ยมันกินลิงมันไล่ลิงมาได้ลิงแล้วผมก็เลยวิ่งตามมันไปมันก็ปล่อยลิงเลยแล้วมันก็ข้ามฝั่งไปอีกห้วยนึงแล้วมันก็ขู่ผมใหญ่เลยผมก็ไม่รู้จะทำไงไอ้เสือมันก็หวงเหยื่อมันตอนนั้นผมถ่ายเป็นครั้งแรกเนี่ยมือสั่นมากแล้วผ่านมาอีก10กว่าปีนะไอ้นั้นก็ถ่ายมาเรื่อยแต่ว่าก็ถ่ายไม่ใช่เจอใกล้ก็จะอยู่ในบายแล้วก็เดินผ่านหรืออะไรแต่ตัวล่าสุดที่เจอเนี่ยคือเจอใกล้มากเจออย่างนี้อย่างนี้นั่งกันดูอย่างนี้เลยพอเจอสุนเขาก็ลุกขึ้นยืนมองแป๊บนึงแล้วก็หลบไปข้างผมก็เลยนั่งลงก็เลยนั่งกันอยู่อย่างนี้ถ่ายรูปไป3ม้วนอยู่อย่างนี้คือเสือมันไม่สนใจผมซะเลยนั่งมองเล่นกับผีเสื้อบางทีมันก็ไล่งับผีเสื้อมองผมบ้างอะไรแค่ไม่สนใจเลยโหไร้สาระขนาดนี้เชื่อเลยว่าไม่สนใจกูเลย นั่นแหละวันนั้นผมรู้สึกว่าแต่กูจะเป็นช่างภาพสัตว์ป่าแล้วว่านิ่งว่าไม่ขัดเลยถ่ายได้ไหมได้ยินไหมครับเสียงเม็ดฝนหล่นกระทบหลังคาผ้าใบวันนี้เราได้ยินเสียงนี้มาทั้งวันและคืนนี้ก็คงต้องนอนฟังเสียงนี้ไปอีกทั้งคืนครับแต่ไม่เป็นไรครับไม่มีอะไรสูญเปล่าในบางครั้งการรอคอยก็เป็นงานอย่างหนึ่งการรอคอยนอกเหนือจากจะทำให้เราเรียนรู้ที่จะอดทนแล้วการรอคอยสภาพฝนฟ้าอากาศยังเปรียบเสมือนเสียงย้ำเตือนให้เรารู้จักเคารพและอ่อนน้อมถ่อมตนต่อธรรมชาติแคมป์ที่พักของพวกเรากับพิเชษดูเล็กกระจ้อยร่อยเหลือเกินครับเมื่อเทียบกับความยิ่งใหญ่ของภูเขา
และปากนี่ไม่ต้องบอกว่าถ้าจับจ้องมาจากนอกจักรวาลโลกจะเป็นเพียงจุดเล็กๆจุดหนึ่งและผู้คนก็ไม่ต่างอะไรจากฝุ่นของธุลีทั้งที่เรามาอาศัยโลกนี้อยู่เพียงชั่วครู่ชั่วยามแต่ก็เป็นชั่วครู่ชั่วยามที่เต็มไปด้วยการเบียดเบียนความละโมบและทำลายล้างอย่างมากมายเสียเหลือเกินมีคนอย่างหนึ่งจะบอกว่าภูเขาเป็นของเราแต่ว่าคนบนดอยเขาจะบอกว่าบางเผ่าจะบอกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของภูเขาก็คือธรรมชาติมันไม่ได้มีไว้ให้เอาชนะคือเราต้องยอมรับเราต้องถ่อมตนยอมรับที่จะเป็นไปตามธรรมชาติโอเคตอนนี้เหมือนกับว่าเราได้เก่งเราได้ทำทุกอย่างเราอยากใช้น้ำเราก็กั้นแม่น้ำซะเอาน้ำมาใช้หรือว่าเราแค่กดสวิตช์เราก็ทำอะไรได้ดูเหมือนว่ามันจะเป็นแบบนั้นแต่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราก็กำลังใช้สิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติโดยไม่ยั้งคิดในธรรมชาติเนี่ยนะฮะคือสัตว์ต่างๆเนี่ยเขาเกิดมาเนี่ยเขามีหน้าที่แล้วเขาจะมีเครื่องมือไปตามตัวมาอย่างเช่นเสือมีเล็บมีเขี้ยวมีความฉลาดกวางแก้งทุกอย่างใครมีหน้าที่อะไรเนี่ยเขาจะมีเครื่องมืออันเหมาะสมมาให้ด้วยแต่มนุษย์เนี่ยสิ่งที่ผิดพลาดที่สุดของคนที่สร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยคือดันให้สมองอันชาญฉลาดสำหรับคิดทำจอบทำเสียมทำแท็กเตอร์ทำจรวดทำระเบิดนิวเคลียร์มันก็เลยมีปัญหามากจากหุบเขาข้างล่างพัดหมอกขึ้นมาบนสันเขาแห่งนี้เรียวกราดยิ่งกว่าเมื่อวานนะครับสถานการณ์ของเช้าวันนี้ถึงแม้ว่าฝนจะเบาบางกว่าเมื่อวานแต่ถ้าพูดถึงลมกับหมอกแล้วแย่กว่าเมื่อวานครับซึ่งสถานการณ์แบบนี้อย่าว่าแต่จะมีโอกาสฟ้าเปิดสักเสี้ยวนาทีเพื่อที่จะได้เห็นกวางผาเลยครับแค่ออกไปยืนรับลมและหมอกข้างหลังผมสักครู่ก็สุดจะทานทนแล้วครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงการเดินทางไปยังจุดซุ่มถ่ายนะครับซึ่งต้องผ่านซิมหน้าผาไปอันตรายอย่างยิ่งคงไม่มีใครโง่พอที่จะทำเรื่องแบบนั้นในสถานการณ์แบบนี้นะครับ2วันนี้สงสัยพี่เชนจะไม่ได้หยิบกล้องออกมาจากกล่องแล้วครับความหวังที่จะได้เห็นภาพกวางผาเลี้ยงลูกอ่อนก็คงจะต้องรอและพยายามกันต่อไปแต่ว่าเขาไม่เป็นไรครับเพราะว่านี่ก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตและงานของผู้ชายคนนี้ไม่ใช่หรือครับวันนี้ก็คงจะต้องกลับลงไปข้างล่างใช่ไหมครับน่าจะดีกว่าเพราะว่าทุกที่อยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์แต่ถ้าสถานการณ์มันยังไงเราก็ขึ้นมาดูจะขึ้นมาอีกหรือว่าก็คงต้องขึ้นนะฮะเพราะว่ามันช่วงที่อาจจะเปิดมาเพราะมันเป็นช่วงที่เลี้ยงลูกช่วงเนี้ยซึ่งเราก็คือถ้าไปช่วงฤดูหนาวมันภาพแม่กับลูกใช่ไหมลูกมันช่วงนี้ลูกมันก็จะอยู่ประมาณเดือน2เดือนอาจจะกินนมเคยขึ้นลงบ่อยเปล่าอย่างนี้บ่อยนะฮะขณะนี้เวลา6โมงครึ่งใกล้จะค่ำแล้วครับท่านผู้ชมครับผมยืนอยู่บนสันเขาแห่งหนึ่งใกล้ๆกับกิ่วแม่ปานห่างจากจุดที่เราตั้งแคมป์ไม่มากนักครับทั้งลมทั้งหมอกครับท่านผู้ชมครับในขณะนี้ในบางเวลาก็แถมฝนอีกวันนี้ฟ้าปิดทั้งวันครับ
ถ้าฟ้าเปิดทางด้านหน้าผมนี้นะครับในหุบเขาจะเป็นเมืองแม่แจ่มครับถัดจากเมืองแม่แจ่มไกลออกไปจะเป็นทิวเขาถนนธงชัยครับทิศทางด้านนี้เป็นทิศตะวันตกยามเย็นพระอาทิตย์ตกจะสวยงามมากครับลักษณะภูมิประเทศแถบที่ผมยืนอยู่นี้ในฤดูฝนสีของทุ่งหญ้าเขียวขจีเชียวครับแต่ฤดูแล้งและฤดูหนาวทุ่งหญ้าแห่งนี้จะเปลี่ยนเป็นสีทองเหลืองอร่ามไปทั้งทุ่งครับซึ่งเราหวังว่าเมื่อถึงเวลานั้นเราคงได้มาที่นี่อีกครั้งหนึ่งกับพี่เชนครับเมื่อโลกไม่มีประวัติศาสตร์โดยเสกสรรประเสริฐกุลรากเหง้าตามหาข้าพเจ้าถึงเวลาสารภาพรวมเรื่องสั้นของสุทธิพงษ์ธรรมวุฒิและโรงเรียนของต้นข้าวบันทึกอันงดงามแห่งจิตวิญญาณใสซื่อของเจ้าหญิงน้อยแห่งไร่ในเงาหนังสือดีจากทีวีบูรพาวันนี้บนแผงหนังสือทั่วประเทศ